จุฬาสถานีความรู้ 4 Station สวัสดีครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าจิ๋วแต่แจ๋วกันบ้างไหมครับเทคโนโลยีที่ทั้งจิ๋วและแจ๋วนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะอะไรเราจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้มีขนาดเล็กลงเรียกว่ายิ่งเล็กจิ๋วได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีวันนี้รายการจุฬาสถานีความรู้ CU Station มีคำตอบให้ครับคำว่านาโนเมตรนี่คือ1ในล้านของมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กลงเนี่ยมันทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นผลที่ได้จากการทำวิจัยทางด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ครับก็เป็นเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กจิ๋วการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องครับเราได้ดูเครื่องที่ใช้ในการเตรียมชิ้นงานแล้วตอนนี้มีโซลาร์เซลล์ชนิดใหม่ที่ทำหน้าที่รับแสงความเข้มสูงเงี้ยนะฮะได้ดีนะฮะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันใช้พื้นที่น้อยลงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะนำไปใช้ทำเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ได้ด้วยนะครับจากที่ได้เห็นตัวอย่างกันมาผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าความเล็กจิ๋วที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างไรครั้งต่อไปจะมีอะไรดีๆมาบอกต่อกันติดตามในรายการจุฬาสถานีความรู้ CU Station สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬา100ปีเสาหลักแห่งความรู้คู่สังคมไทย